www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอคุณผู้ชมโมเมพาเพลินนะคะมาแล้วตามสัญญาว่าจะกลับมาบ่อยๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะไม่ได้มาแต่งหน้าแล้วก็เมาไปเรื่อยๆตามปกตินะคะถ้าคุณเห็นชื่อคลิปก็คุณจะรู้แล้วว่าวันนี้เนี่ยโมเมมารีวิวสกินแคร์จากนีเวียนั่นเองค่ะเห็นหลายคนนะคะเข้ามาวุ่นวายวอแวร์อยากรู้กันมากเลยในแฟนเพจของโมเมพาเพลินนะคะว่าโมเมใช้ครีมอะไรทำไมยังไงอยากรู้จริงๆหลายต่อหลายคนนะคะก็รีเควสต์กันเหลือเกินนะคะเรื่องอัปเดตสกินแคร์รูทีนนะคะก็เอาง่ายๆบอกตรงๆเลยก็แล้วกันว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะสกินแคร์ที่โมเมใช้ก็เป็นของนีเวียเนี่ยแหละค่ะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะNivea Extra White Serum นั่นเองนะคะซึ่งจริงๆเขามาเป็นเซตเลยนะมีเป็นเซรั่มเซตนะคะซึ่งคุณเข้าใจไม่ผิดว่ามันคือ Whitening Extra White เห็นนะอย่าได้ไปเครียดว่าเฮ้ยโมเม Whitening เฮ้ยทำไมจะมาขาวอะไรตอนนี้คือจริงๆต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเจ้าเซตนี้เนี่ยนะคะได้มาสักประมาณ 4-5 เดือนมาแล้วนะคะก็เพราะว่าทาง Nivea เนี่ยเขาติดต่อมาอยากให้โมเมเนี่ยไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้ซึ่งผมบอกพรีเซนเตอร์ได้หรอคะปลื้มใจแต่ก่อนที่จะปลื้มใจแล้วแบบหลงไปนั้นเราก็บอกว่าไม่ได้จรรยาบรรณพาเพลินต้องขอเอามาลองก่อนว่าก่อนที่เราจะบอกใครว่ามันดีจริงหรือว่าเอาหน้าเราไปแบบเฮ้ยมันดีอย่างเงี้ยเนี่ยเราต้องขอลองก่อนนะคะยังไงก็ต้องขอลองใช้จริงให้รู้ก่อนว่ามันเข้ากับโมเมหรือเปล่าแต่แน่นอนสกินแคร์ค่ะไม่ใช่อยู่ดีๆเขาให้มาเมื่อวานนี้ลองเมื่อคืนนี้แล้ววันนี้จะบอกว่าเฮ้ยมันดีจังเลยมันไม่มีจริงแบบนั้นมันไม่มีจริงนะคะสกินแคร์เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องให้เวลาเขานิดนึงอย่างต่ำเนี่ยก็ต้องมีสักประมาณ1เดือนหรือว่าอัน1เดือนคือ4สัปดาห์ปกติคุณเคยเห็นโฆษณาสกินแคร์มั้ยว่าเห็นผลภายใน4สัปดาห์อะไรเงี้ยแล้วก็เห็นผลภายใน12สัปดาห์ส่วนใหญ่ก็คือไม่1เดือนก็ประมาณ3เดือนเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะโมเมก็เลยให้เวลาลองผลิตภัณฑ์ของ Nivea เนี่ยประมาณสัก3เดือนเพื่อที่จะเห็นว่าตัวเองโอเคมั้ยแพ้มั้ยใช้แล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงกับมันบ้างเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีการตอบสนองกับสกินแคร์ที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างแรกเลยเราลองตรงนี้ก่อนว่าเราแพ้หรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเอามาทาหน้าแล้วก็ดูว่าการเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงนะคะก็สกินแคร์คล้ายๆแฟนนะคะปิ๊งกันตอนแรกอาจจะดีใช้ไปพังหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบนะเพราะฉะนั้นต้องให้เวลานิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้แล้วรู้สึกดีนะคะทางนีเวียก็เลยบอกว่าเอ้ยตัวเองเป็นมีเซนเตอร์ให้เขานะอย่างเงี้ยเราก็บอกอ๋อโอเคได้เราใช้แล้วเราก็รู้สึกดีเขาก็ยก1เซตมาให้เลยจัดไปเต็มที่ใช้ทั้งปีนี้และปีหน้าประกอบไปด้วยหลายอย่างมากนะคะสำหรับ1เซตใน Nivea Extra White Serum Set ค่ะซึ่งใน1เซตเนี่ยนะคะก็ประกอบไปด้วย3สิ่งด้วยกันค่ะนั่นก็คือ Nivea Extra White Day Serum SPF 22นะคะตัวนี้ก็ใช้เป็น Day Cream ได้เลยนะคะถัดมาก็คือ Nivea Extra White Sun Serum SPF 30ค่ะสังเกตได้ว่า SPF 30เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกันแดดเนื้อเซรั่มที่ใช้ในวันที่ต้องออกไปอยู่กลางแดดแจ้งจางปางด้านนอกเนี่ยนะคะเราจะได้ปกป้องแสงแดดกันค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ Nivea Extra White Night Serum นั่นเองที่เป็นเหมือนไนท์ครีมเอาไว้บำรุงก่อนนอนแถมข้อเด็ดอีกอย่างก็คือว่าถ้าเกิดใครเป็นแบบขาแดนซ์นะคะอยากจะออกไปแบบปาร์ตี้เฮ้ยพบกับทุกคนโซเชียลอะไรอย่างนี้นะคะในตอนกลางคืนแล้วแบบกลัวว่าก่อนแต่งหน้าใช้อะไรที่มี SPF ถ้าเกิดต้องถ่ายรูปตอนกลางคืนแล้วแฟลชมันจะทำให้หน้าขาวเนี่ยตัวเนี้ยก็ใช้เป็นเหมือนแบบครีมบำรุงก่อนแต่งหน้าตอนกลางคืนได้ด้วยค่ะซึ่งใน product claim เนี่ยนะคะเขาก็บอกเอาไว้เลยว่าทั้งเซตนี้เนี่ยมีส่วนผสมที่ช่วยฟื้นบำรุงผิวจากสารเคมีในเมคอัพฟังตอนแรกมันดูเป็นประโยคที่ยาวมากเลยอะแบบฟื้นฟูจมูกเด็กโอ้คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยในเมคอัพเนี่ยมันก็มีสารเคมีอยู่แล้วค่ะมันเป็นสิ่งปรุงแต่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราโบกมันลงไปโดยไม่ได้บำรุงให้ดีๆเนี่ยมันก็เหมือนว่ามันก็จะค่อยๆอยู่ในผิวเราใช่ไหมคะหน้าเราก็จะเหี่ยวลงนะคะซึ่งคำว่าเหี่ยวกับคุณผู้ชมโมเมพาเพลินนี่หลายคนฟังแล้วแบบไม่โอเคนะคะเขาบอกว่าใช้ไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะช่วยฟื้นบำรุงผิวจากสารเคมีในเมคอัพได้อีกอย่างนึงนะคะเขาบอกว่าเนื้อเนี่ยมีความบางเบาไม่มันค่ะทำให้เมคอัพเนี่ยติดทนนาน8ชั่วโมงเลยทีเดียวและ
ยังมีส่วนผสมของ Pearly White นะคะที่ทำให้ผิวของคุณเนี่ยดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนั่นเองก็คือแบบพอทาไปปุ๊บมันก็จะดูสว่างกระจ่างใสขึ้นทำให้เราแบบหลังจากฟังเคลมมาทั้งหมดนะคะส่วนตัวความรู้สึกของโมเมหลังจากที่ใช้นะคะมีหลายๆอย่างที่โมเมคิดว่าโอเคเลยอย่างแรกนะคะนั่นก็คือเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะเขาเป็นเนื้อเซรั่มก็ชื่อบอกอยู่แล้วมาเป็นเซรั่มถ้าจะมาเป็นเนื้อครีมก็งงปะคือเป็นเซรั่มที่บางเบาแล้วพอทาปุ๊บก็จะซึมเข้าผิวไปเลยทันทีนะคะทำให้เราสามารถที่จะแต่งหน้าต่อได้โดยที่ไม่ต้องรอแล้วเราก็จะไม่รู้สึกแบบเหนอะๆอยู่บนผิวเหมือนเวลาเราทามอยส์ไรเซอร์หนักๆอะค่ะนอกจากนั้นนะคะเขาบอกว่าไม่มันใช่ไหมบางทีเนี่ยครีมบางตัวทาไปแล้วก็ยังแบบมีกองๆอยู่บนผิวให้รู้สึกว่ามันนิดนึงแต่ตัวนี้นะคะซับความมันขึ้นมาก็ยังไม่มันเห็นได้เลยว่าไม่ทำให้ผิวมันเพิ่มขึ้นนะคะและเขาบอกว่าด้วยความที่มันไม่มันเนี่ยแหละทำให้เราแต่งหน้าต่อจากการที่ลงเซรั่มได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอมุมเมก็ทำตามแบบคุณผู้ชมส่วนใหญ่ที่ชมพาเพลินก็ใช้แป้งผสมรองพื้นนะคะแต่เราลงด้วยวิธีนี้เพราะว่าเราเป็นคนที่ใช้แป้งผสมรองพื้นแบบนี้เราไม่ได้แบบไถไปอย่างนี้นึกออกปะคือมันก็ทำให้แป้งผสมรองพื้นติดผิวได้ดีโดยไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องโบกหนักเพราะว่ามันยังแบบชุ่มๆอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ซึมลงไปเลยแล้วก็แต่งหน้าต่อในทันทีไม่ต้องรอให้แห้งก่อนเพราะแห้งไปแล้วตั้งแต่ตอนทาค่ะนี่นะคะสำหรับใครที่ชอบแต่งหน้านะคะก็ช่วยให้ประหยัดเวลาไปได้มากเลยค่ะแล้ววิธีที่โมเมใช้ในทุกๆวันก่อนแต่งหน้านั่นก็คือโมเมจะบีบผลิตภัณฑ์ออกมาไว้ที่หลังมือนะคะปริมาณสักเกือบๆเท่าเหรียญบาทเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็จะแต้มผลิตภัณฑ์นะคะขึ้นมาทาให้ทั่วหน้าเกลี่ยให้ทั่วจนเนื้อเซรั่มเนี่ยซึมลงไปในผิวนะคะแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องรอค่ะแต่งหน้าตามได้ทันทีเลยในส่วนของการซึมเร็วแล้วก็ทำให้เราสามารถแต่งหน้าตามได้ทันทีเนี่ยถือว่าผ่านเลยนะคะแต่มีข้อคิดเห็นนิดนึงละกันว่าในส่วนของการฟื้นบำรุงผิวแล้วก็การทำให้ผิวสว่างกระจ่างใสขึ้นเนี่ยแต่ละคนต้องใช้เวลาและใช้เวลาที่แตกต่างกันนะคะสกินแคร์อะไรก็ตามในโลกนี้นะคะคุณต้องให้เวลาเขานิดนึงดิฉันจะเชียร์ลีดเดอร์ทำไมต้องให้เวลาเขานิดนึงกว่าที่คุณจะเห็นผลชัดเจนนะคะแต่โดยรวมแล้วถ้าถามโมเมนะโมเมรู้สึกว่าExtra White Serum ของ Nivea เนี่ยน่าสนใจและอยากจะเอามาแชร์ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีโอกาสไปทดลองกันดูนะคะแต่ก็บอกอยู่บ่อยๆว่าอย่างแรกเลยเวลาทดลองสกินแคร์ไม่เหมือนกับทดลองเมคอัพนะคะเมคอัพเอามาทาพอรู้เลยว่าเป็นยังไงแต่สกินแคร์เนี่ยอยากให้ทดลองบริเวณนี้ค่ะบริเวณข้อพับแขนนี้นะคะแล้วก็ทิ้งระยะให้เขาได้แบบทำปฏิกิริยากับผิวเราสักนิดนึงก่อนอย่าใจร้อนไม่ใช่แบบทาแบบอุ้ยเฮ้ยลื่นติดไปเลย2วีแล้วแบบซื้อเฮ้ยมีสตินิดนึงทาแล้วดูซิว่าอ้าวแพ้ไหมแดงไหมคันหรือเปล่าหรืออะไรอันนี้ทุกอย่างเลยนะสกินแคร์ทุกอย่างในโลกนะลองบริเวณนี้ได้รับรองเชื่อโมเมมันจะเวิร์กแน่ๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ให้เวลากับเขากับการใช้บนใบหน้าสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะดูผลว่ามันเวิร์กกับคุณอย่างไรมากน้อยขนาดไหนนะคะอ้อและนอกเหนือจากนั้นทางนีเวียเขาฝากแจ้งมาด้วยว่าทุกจุดจำหน่ายมีเทสเตอร์ให้ลองใครที่สนใจก็แบบไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็ทดลองผลิตภัณฑ์กันได้เลยนะคะนอกเหนือจากนั้นสมมุติว่าที่ดาวเล่าไปทั้งหมดนั้นคุณยังไม่โอเคคุณยังรู้สึกว่าเฮ้ยอินโฟเมชันไม่พอได้จ้ะคุณสามารถเข้าไปที่ Facebook Nivea Face Care Thailand ได้นะคะเพื่อที่จะไปแชร์ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าสอบถามอะไรเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้คุณได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Nivea มากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้เฮ้ยหมดเวลาแล้วอ่ะคงต้องไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองดูซิว่าเมคอัพของเราสติดทนนาน8ชั่วโมงหลังจากที่เราแดนซ์ยับหรือเปล่าไปแล้วนะคะ